ทรงครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามมายาวนานกว่า7ทศวรรษคืนวันได้หมุนเวียนเปลี่ยนผันสู่คืนวันโศกเศร้าของปวงชนชาวไทย13ตุลาคมพุทธศักราช2559เหมือนสายฟ้าได้ผ่าลงตรงกลางดวงใจของคนไทยทั้งชาติหมดสิ้นแล้วภูมิพลังพระบารมีแห่งสยามปวงประชาที่เคยสุขสันต์พลันหยดน้ำตารินหลั่งร่ำไห้ไปทั่วทั้งแผ่นดินแม้พระองค์ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัยแต่ทุกพระราชปณิธานทุกคำสอนทุกสิ่งสร้างยังคงปรากฏซึ้งอยู่ในทุกความทรงจำสถิตในดวงใจของไทยทั้งชาติด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปวงประสบกันที่ก่อนชาวไทย
บาทเล่นประกาศพร้อมชัยรวมใจพักไทยนิรันดร์พระภูวันนั้นตั้งแต่นี้ต่อไปจะมีใครนอภายหน้าโอ้น้ำตาท่วมทนแผ่นดินไหลลังรินด้วยสิ้นราชาลูกไทยหัวใจอ่อนล้าขาไม่แข็งชีวาเรียบเช่นเราสิ้นร่มเงาราชากำลังที่จะสำเร็จเป็นประเทศพัฒนาองค์ในหลวงท่านก็มาล่วงลาในวันนี้น้ำตาชาวไทยที่ไหลร่วงรินโอ้ชาวไทยทั้งแผ่นดินเมื่อสิ้นแล้วพระผู้วังมีทุกคนต้องสดน้ำตาน้องหยดรดดีสุดจะฟื้นสรื้นยืนพังดินเป็นนกก็หมดแรงบินสุดทวินอาลัยผู้เขียนที่เคารพทุกท่านครับขบวนทุกขบวนผ่านไปงดงามตระการตาสมศักดิ์ศรีพี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมา